ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันหน่อยแล้วกันนะครับขอแนะนำเพจ Inback เติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีใบเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมทุกคนก็จะทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2024โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับในส่วนคลิปนี้นะครับจะทำการพูดถึงพวกคลับแพ็คต่างๆคนหรือว่าแพ็คฟูลทีมต่างๆนะครับที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาในเร็วๆนี้นะคนก็จะมีข่าวสารยังไงกันบ้างมาทำการรับชมกันในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาแล้วทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมนะครับก็เรามาเริ่มไล่เรียงกันเลยแล้วกันนะครับก็อย่างที่ทุกคนทราบวันนี้นะครับว่าคลับแพ็คล่าสุดนะครับก็ได้มีการหมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับแพ็คฟูลทีมต่างๆนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแพ็คฟูลทีมของ FC บาร์เซโลนาทุกคน FC เสือใต้บาเยิร์นมิวนิคนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเป็นที่เรียบร้อยทั้ง2แพ็คเลยนะครับและต่อมาก็คือแพ็คที่3นะครับเป็นแพ็คของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับทุกคนแล้วก็ AC มิลานทุกคนหรือว่าปีศาจแดงดํา AC มิลานนะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันนะครับและต่อมาแพ็คที่5คืออินเตอร์มิลานกับปืนใหญ่อาร์เซนอล นะครับผมก็ทั้งหมด6แพ็คเลยด้วยกันนะครับที่หมดอายุไปล่าสุดนะครับแล้วก็ตอนนี้คนยังไม่มีแพ็คใหม่ๆเข้ามาแทนที่เลยนะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูแล้วกันนะครับว่าจะมีคิวเข้ามาใหม่เมื่อไหร่นะครับก็ระหว่างนี้นะทุกคนผมมาทําการนําเสนอเป็นข้อมูลคอนเซปต์ให้คนย้ํานะครับว่าเป็นเพียงแค่คอนเซปต์เท่านั้นนะครับเป็นฟูลทีมก็คือทีมแรกนะครับเป็นฝั่งของหงแดงลิเวอร์พูลทุกคนมาพร้อมกับโค้ชอย่างเจเกนคล็อปนะครับก็อันนี้นะครับเป็นเสือแรกที่มีการทำคอนเซปต์ขึ้นมานะครับก็มีใครหลายคนรอคอยกันอยู่นานมากๆเลยนะครับสำหรับหงแดงลิเวอร์พูลฟูลทีมอันนี้นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์แรกนะครับที่สื่อต่างประเทศได้ทำการหยิบยกขึ้นมาแล้วก็สรรสร้างขึ้นมานะครับและต่อมาอย่างที่2ก็คือทุกคนเป็นเจเก็ตคล็อปเช่นกันหรือว่าหงแดงลิเวอร์พูลเช่นกันนะครับก็เป็นฟูลทีมอีกรูปแบบนึงนะครับก็เป็นการ์ดที่หน้าตาสดใสน่าสนใจมากๆเลยนะครับสำหรับฟูลทีมหรือว่าคลับแพ็คของหงแดงลิเวอร์พูลนะครับและต่อมาคือในฝั่งของแมนเชสเตอร์ซิตี้พร้อมกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าทุกคนอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์ของสื่อต่างประเทศเช่นกันคนหรือว่าเว็บไซต์ของต่างประเทศเช่นกันนะครับที่ให้คอนเซปต์หรือว่าตัดต่อขึ้นมานะครับก็เป็นฟูลทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับและอันนี้ก็เป็นแมนซิตี้เช่นกันคนอีกหนึ่งรูปแบบนะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยเช่นกันนะครับมาพร้อมกับเป๊ปกวาร์ดิโอล่าเช่นกันทุกคนก็มาใน playing style ก็คือ possession game 85นะครับอันนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะครับและอันต่อมาคือทางฝั่งของนิเลปคนคารูอันเชลตีนะครับก็คือเรอัลมาดริดคนหรือว่าเป็นคลับแพ็คของฟูลทีมราชาชุดขาวเรอัลมาดริดนะครับก็มาพร้อมกับโค้ชอย่างคารูอันเชลตีนะครับก็ย้ำนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้นะครับเป็นเพียงแค่ภาพคอนเซปต์หรือว่าภาพตัดต่อขึ้นมาเท่านั้นนะครับก็ทุกคนที่ดูอยู่นะครับถ้าเลือกได้นะทุกคนอยากให้แพ็คไหนเข้ามากันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับก็คอมเมนต์คนไหนขอให้ตัวเกมนะครับเอาทีมนั้นเข้ามาให้เราทําการได้เหมากันเหมือนเดิมแล้วกันนะครับทุกคนก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาหน่อยเลยกันนะครับว่าทุกคนรอฟูลทีมไหนกันอยู่บ้างนะครับก็ย้ำไปชี้กันนะครับว่ารูปแบบที่ผมได้เรียงไปเมื่อกี้นะครับเป็นเพียงแค่คอนเซปต์ของสื่อต่างประเทศเท่านั้นนะครับก็สมมติว่าถ้ามีอะไรที่อัปเดตหรือว่าจะมีอะไรที่เข้ามาจริงๆนะครับผมเองก็จะทําการอัปเดตให้ทุกคนทราบกันเหมือนเดิมนะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหากผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ